อมาพาชริตอารามสัญญาที่สองนะถ้าเห็นคุณไม่ได้ห้ามกดเพื่อนถามกันด้านในสัญญาห้าจุดขาด้านในพื้นฐานบ่าจะเป็นท่านอนนะฮะพวกนี้จะเป็นท่านอนหมดยังนั่งไม่ได้นะคิดไว้ก่อนยังนั่งไม่ได้นะเราจะได้เรียนรู้ท่านอนบ่าท่านอนละนะห้าจุดหัวไหล่ท่านอนกันสัญญาณสองแขนมีขยับไม่ได้สัญญาณสองหัวไหล่ห้ามกดพื้นฐานแขนด้านในปวดแขนด้านในถ้ามีรวม5จุดแยกข้อมือใจกลางข้อมือ5จุดข้อนิ้วมือปลายนิ้วพื้นฐานแขนด้านนอกจุดแขนด้านนอกผ่านนิ้วพื้นฐานล้อแหวกข้างหน้าสัญญาณ5จุดที่พร้อมกระบองครั้งที่สองเปิดกระบองจุดที่สองที่หน้าท้องเป็นจุดกาลสาลีอัมพาตชนิดอ่อนเนี่ยส่วนตรงนี้นะใช้กับอัมพาตชนิดอ่อนต่อเอามาพึ่งระยะแรกด้วยโดยเฉพาะเอามาพึ่งระยะแรกเนี่ยจะเห็นความก้าวหน้าแบบชัดเจนมากจะเห็นความก้าวหน้าเลยแบบทำให้เรามีกำลังใจเลยแหละครับครั้งต่อครั้งเลยมันมีกำลังมากจากระบบสมองมันเยอะแล้วก็นะเรารู้ว่าดียังไงมันก็ไม่ฟื้นตัวเหมือนกันนะเอามาภาพเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเด็ก4คนซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกันเป็นคนแรกเลยเนี่ยเด็กคนแรกเลยนะฮะเป็นคนที่กล่าวว่าพ่อแม่กำลังตัวสูงอาหารการกินดีดีทั้งแต่สูงวัดสูงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าคนไข้ที่เป็นจากตัวสมองเล็กน้อยอารักษาดีนะเด็กคนที่สองกำลังอามาทำพ่อแม่สูงแต่การรักษาไม่เคยดีในคนนี้จะสูงนะสูงเหมือนกันนะแต่อาจจะเต้นของพวกนี้ในคนนี้ก็สูงเหมือนกันก็คนที่เป็นเนื้อสมองน้อยแต่การรักษาไม่เคยดีก็ยังสูงนะคนที่สามพ่อแม่ตีหนักการพันไม่ดีแต่การรักษาดีขึ้นเด็กคนนี้ก็จะสูงเพราะพ่อแม่ก็เปลี่ยนเสมือนกับว่าเนื้อสมองเสียหายเสียหายเยอะแต่การรักษาดีเอาฟื้นมาแขนขาอะไรต่างๆในการรักษาดีเพราะฉะนั้นคนที่สองกับคนที่สามที่มีจุดสูงเท่ากันคือคนแรกก็มีโอกาสดีที่มองเห็นได้คนที่สี่พ่อแม่ตัวเตี้ยไม่รักษาอีกนะอาหารไม่มีนะก็เหมือนกับสมองก็เสียหายเยอะไม่รักษาด้วยโอกาสเดินยากโอกาสเดินจะยากมันก็เหมือนเป็นวงการประกอบกันนี้นะมันก็เป็นวงการประกอบกันพวกคนมีวงการกันว่าเราพลาดมาเยอะไหมเยอะมันยุ่งยากมันทุกข์เยอะเยอะมันทุกข์เยอะนะ
ไปถึงบอกเอามาพูดใหม่ๆเนี่ยมันว่าพวกมันดีวันดีคืนนะมันมีการทดลองว่าระหว่างที่ทุกคนกับไม่ทุกคนนั้นคนไข้ที่ทุกคนจะฟื้นตัวได้ไวกว่าตัวแค่ขาที่ยืดอ๋อมีอย่างนี้พวกที่เป็นจากระบบสมองคือร่างกายเป็นอะไรก็คือสมองทั้งหลายเวลาเขาหลับกำลังเป็นหลับเนี่ยมันจะกระตุกมันจะเป็นกระตุกขึ้นเองครับอันนี้มันอยู่ที่คลื่นตัวสมองนะฮะแล้วถ้าเป็นบ้าๆมันมีตอกมันก็กระตุกก็เป็นได้เหมือนกันครับไม่หายตรงนั้นไม่หายทำไมก็ไม่หายนะแต่ลดลงดีขึ้นได้นะแก้สารอาการพวกนี้ดูแล้วรวดยาวมากเลยนะตัวที่คุณแดงไม่รู้ก็คือนี่หนังบ่าท่านอน5จุดเท่าไหร่ท่านอนเดี๋ยวอาจารย์พูดอะไรนี่หนังบ่าท่านอนแต่อาจารย์5จุดเท่าไหร่ท่านอนว่าพิษแรงมันจะวิ่งไปทางไหนทางปลายเท้าใช่ไหมทางลำตัวนะผมกดบังคับนะเส้นก็คือเส้นเดิมขาซ้อนกากบาทเท่านั้นพยายามให้พิษแรงนั้นพุ่งลงไปตามที่เป็นท่านั่งก็คือพุ่งลงไปหาทางลำตัวการประคองแรง50-70นะใช้การชั่งตักน้ำหนักเอาเองเป็นเครื่องนั่งผ่อนไปตามเส้นน่าจะเอาท่าอาจารย์ด้วยจะย้อท่าอาจารย์ด้วยขออีกเที่ยวอาจารย์มีหลายรอบเลยที่ดูวิ่งเงินมันแล้วมันรวมเนี่ยไปเท้าลงนิดนึงเด็กจะดีกว่าปัดไปเท้าลงนิดนึงแต่เขียนเอาหัวเข่าตั้งขึ้นเขียนหัวเข่าขึ้นบนวงไม่เหลือแต่มันไม่ตันนี่แหละลุงจะให้อาจารย์จับสัญญาณเมื่อไรให้ดีนะครับลองใส่ตรงนี้ตรงกันสองตรงนี้ตรงกันเมื่อไรก่อนคืออะไรเปิดดูซีดีค่ะเปิดดูซีดีพื้นฐานอันที่สองคือการอะไรเงินขอย้ำฟ้องกันนวดกันเห็นไหมเห็นนะบ้านทำบ้านหลังเป็นอะไรนะเป็นเขาไปถ่ายผักกันนะมันเป็นเวทีใช่ไหมเวทีไม้ไผ่เลยนะคนใกล้ก็นั่งกินไม้ไผ่ปอก็ปีนขึ้นไปบนไม้ไผ่ไอ้นี่ค่ะไอ้ป้ายรถเมย์ไปรถเมย์ล่ะมองไม่ค่อยออกป้ายรถเมย์หน้ามัคควานเลยครับแล้วแกก็หัวตัวแล้วก็เท้าเหยียบปากหมอบอกออกมาเลยแย่เลยหมอก็แก่แล้วด้วยนะหมอคนลาวทีนี้ตัว5ตัวหัวไหล่5จุดหัวไหล่5จุดหัวไหล่อาจารย์นี่เป็น5จุดตัวที่เดินนี่ดูแล้วจุดหูอะไร5จุดเท่าไหร่ถ้านอนกันหลังถ้าแขนเขาวางอยู่ได้องศานะฮะแล้วก็สามารถมือเนี่ยประคองออกลงไปเลยตอนไปเลยดูอะไรก็เป็นอย่างนี้กัน2ตอนมันจับแขนก็ยกขึ้นนิดนึงนะที่หมายคือถึงการที่คอ3ที่แรงจะเฉียงลงไปทางหน้าอกนะคุณจับที่แรงในท่านั่งให้ได้ถ้านอนจะไม่ยากแล้วก็ถ้านอนที่หมอนที่ตัวหมอนสำคัญนะครับ4หายปลา
เย็นเหมือนค้างแต่ว่านอนแล้วถ้าปลักแหวนมากลบอกเนี่ยคุณจะมาเรื่องอยู่ตั้งขอบคือบ้านคือบ้านคือตั้งขอบปลักแหวนที่จะจับนอนหงายหรือว่านอนตะแคงก็กดได้นะตะแคงก็กดได้จับข้อสอบข้างหน้ามาบันทึกในตัวสอบได้แล้วนี่คืออะไรล่ะสัญญาณค่าเหนือไหลค่านอนถ้าจะตั้งอย่างนั้นเหรอจ้ะครับตอนนี้ก็จะมีเพิ่มตามนี้กับวิธีการเรียนเส้นเพราะฉะนั้นจากเวลาเนี่ยส่วนการนอกก็จะมีพื้นหรือบ่าผมเจาะเข้าไปดูนะฮะพื้นหรือบ่านะฮะแล้วเส้นพื้นหรือบ่าที่เพิ่มมาก็คือเส้นพื้นหรือบ่านั้นนะฮะห้าจุดเท่าไหร่ให้ดูแผ่นนี้ก่อนพื้นฐานบ่าด้านล่างแล้วก็จุดขอบปีกสะบักด้านบนประมาณ 3-4 จุดนะตรงนี้ขอบปีกสะบักด้านบนขอบปีกสะบักด้านข้าง 4-5 จุด 4-5 จุดประมาณ 5 จุดเท่าไหร่พร้อมกับดวงยืดข้อต่อไหลไหมฮะให้ติดนะขยี้ขยี้ขยี้สังปูนนะมีชุดแต่ขยี้สังปูนพื้นฐานหลังพื้นฐานแขนในพื้นฐานแขนนอกในรอบนี้คุณก็จะได้มันก็จะใช้ที่ข้างหลังคือสันหลังด้านหน้ายังไม่ได้มีรอบใช่ไหมฮะตรงนี้ผ่านมาได้รู้แล้วว่าหลังที่มันเป็นยังไงรู้ถึงขอบปีกสมบัติแนวเส้นของขอบปีกสมบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอะไรขอบปีกสมบัติแต่ละไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเส้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นพื้นฐานเส้นไหลหรือสุดเส้นพื้นฐานไหลครับพื้นฐานไหลครับหัวไหลเป็นอันนี้จะเป็นหนักเป็นแนวเส้นนะฮะแล้วก็รู้เทคนิคการขยี้ถึงปูนดูวิธีการของเราหลักการสอนนั้นเหมือนกันทุกประการนะฮะนั่นคือความบุคลาภระดับที่เหนือทางตกสูงขึ้นทางมากแข็งแรงที่แนวหน้าเป็นแนวเงินตาจุ่มผ่านคอย่างนี้ไวจังเลยว่าถ้าเราได้เป็นตามตาตรงนี้เป็นค่อนข้างดาวบ้างก็จะแรงกว่าด้านหน้าด้านหน้าอันนี้พื้นฐานบ่าพื้นฐานบ่าพื้นฐานคอใช่ไหมเส้นอันนี้นะพื้นฐานบ่าพื้นฐานบ่าพื้นฐานบ่าแนวเดียวกับจุดฐานคอเส้นฐานคอแนวเดียวแนวเดียวแรงมากไม่ได้เดี๋ยวมึนไม่ควรพื้นฐานแนวเส้นพื้นฐานบ่าด้านหน้าแนวเดียวกับจุดฐานคอมันจะล้ำหน้าไปเลยนี่ในตรงแนวตะเข็บเพื่อนเลยที่หัวหน้าเนี่ยง่ายๆเราละกันเราต้องตกความใจมีเส้นมีเส้นมีเส้นมีการว่าขอบปิดสมองเส้นนี้มันมากจะเป็นลมได้ขอบปิดสมองมันขึ้นหัวแรงมันไม่เด้งจากดาวหัวตรงไหล่นะอันนี้จะใช้การฟ้อนหลังมากนี่เลยจะขอบปิดสมองไม่ต้องมีการฟ้อนหลังก่อนเขาจะวิ่งตรงไปที่ตรงข้อต่อไหลในหลักของการวิ่งเขาบอกว่าเอกสมัครเคลื่อนหนึ่งองศาเท่าไหร่จะเคลื่อนได้สามหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามนะ
พลิกแรงหานอกหรือนอกถ้าเมื่อแขนไปยืดไว้เป็นหมาเคลื่อนไหวขึ้นก็ได้เรียกสมาธิเต็มด้านบนเนี่ยนี่ด้านล่างเลยไหมเรียนได้นะถ้ากล้ามเนื้อแข็งเป็นนะทำให้สีสมักขึ้นเหมือนก็จะได้เรียกสมักจมแล้วนวดตามตรงนี้ก็คือช่วยให้ปีกสมักนั้นมีการขึ้นไหวได้มากขึ้นปีกสมักขึ้นไหวหนึ่งองศาเท่าไหร่จะขยับได้สามองศาหนึ่งองศาอะไรรู้ว่าปีกได้ได้ประมาณ 3-4 ปีนะตัวปีนะเรียนมาถึงขอบด้านในนี่สูงต่อไปเลยเคลื่อนไหวเลยข้าวหัวไหล่อะไรก็เคลื่อนหัวไหล่ก็เคลื่อนขาเอาตัวปีนไปเรียกเลยนะกันนะตุ๊บไปสบายในด้านเหนือใช่ไหมตามเนื้อด้านหนึ่งนะระดับหนึ่งอยู่ไหล่ตามจับแขนพร้อมที่จะหลบได้นะนิ่งดึงแขนขึ้นขนาดก็ได้นะดึงขึ้นมาตรงต่อก่อนดึงนะเอาข้อศอกดันข้อศอกดันเท้าข้อศอกต่อข้อศอกต่อมันต่อสายยืดต่อสายมือด้วยดึงดันต้องดึงไม่ได้ดึงดันอ่ะทำไมพี่เองดึงก่อนดึงดึงขึ้นมาตรงตรงพยายามขึ้นให้ตึงดีแขนพร้อมไปที่ข้อศอกดามข้อศอกเข้าไปดามนิ่งไว้พยายามหน้านะข้อศอกเขาวางบนท่อนแขนเราพอประคับไปแล้วหน้าแล้วปอดก่อนนะตั้งดามยกขึ้นต่ำน้ำมันขึ้นมาถ้าหมอถ้าคนแค่ตัวสูงแล้วกันที่หมอตัวต้องจะได้ไหมเราใช้ข้อศอกก็เรียกว่าแขนวางผ้าตรงไหล่เรานะปอดมันดันขึ้นเออมาแล้วเจ้าท่านั่งด้วยพี่ไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวที่คุณจะดีดูได้ได้ถ้าตัวสูงตัวเตี้ยเขาจะข้อศอกเขาจะอยู่ตรงไหล่เรายังไงก็ได้คือลักษณะที่จะพาแขนขึ้นมายังไงก็ได้ลักษณะที่จะพาให้แขนน้ำขึ้นมาเวลาออกนะครับตรงเท่าไหร่เป็นยังไงตรงเลื่อนหรือเลื่อนน้ำมันในไข่หมุนหัวไหล่หมุนหัวไหล่ช่วยชี้ให้นิดนึงบอกว่าจะอยู่ดีเราต่อไปมาไม่ต้องมาแต่จะมองจะมาสัญญาณหนึ่งหัวไหล่การเรียกคุณหัวไหล่ก็ว่าคอวันนี้รูปเนื้อตื่นก็ดูแล้วค่อนข้างจะชัดเจนนะตรงนี้วางมือตรงสันขอบพอดีเลยนะวางมือตรงสันขอบมีมาจุดนี้เด็กมาตรงพี่ไหมไม่เห็นชัดเห็นชัดต้องให้สนใจประมาณ4-5 จุดนะแล้วแต่ช่องไปอะไรครับไม่ยากอะไรถ้าตอบเราเต้นเราเต้นไม่ยากอะไรเดี๋ยวประจำประจำตำแหน่งต่อนะฮะ
สองชั่วโมงด้วยอะไรเนาะเราใช้ต่างด้วยเรียนตามเลขที่อาจารย์ครับจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนคะก็จะทำฉบับล่างเลยชี้จุดล่างสุดจากคนอาจารย์เราต้องจุดแรกค่ะตกลงตรงขอบฉบับที่อาจารย์ด้านล่างนี่คือตรงกระดูกไหมความที่ออกมาจากข้อเท้านะครับตรงข้อเท้าเลยนะตรงต้นคืนตากมันเรียกข้อเท้าแหวนแต่พอเลยลงมาตากข้อกลางก็กลายเป็นรอบกระดูกหลังเท้าพี่แล้วข้อปลายถึงเป็นรอบอะไรนะนิ้วเท้าคุณแต่ละข้อมันก็จะมีจุดปลอดของมันนะฮะสาเหตุก็มาจากอุบัติเหตุก็อย่างนี้นะท่านนะมันลักษณะรอบเกี่ยวพันนะสาเหตุก็มาจากอุบัติเหตุหลังเท้าพี่ลักษณะอาการโรคก็แบ่งออกเป็น3ระดับก็เหมือนกับข้อเท้าแพงก็คือระดับแรกก็คือเป็นลักษณะของเอ็นที่หนาข้อขัดกันอันนี้ไม่บวมนะระดับ2ระดับ2จะมีการปวดบวมแรงร้อนชัดเจนก็จะมีการฉีกขาดของเอ็นของในเยื่อไม่มีนะครับเปิดแล้วครับระดับ3ก็มีภาวะกระดูกแตกหักร่วงด้วยระดับไหนพบมากที่สุดระดับ2นะถ้าไปโรคนี้พบแบบสูงมากแล้วเจอกันระดับ2นะระดับ2นี่พบมากที่สุดวิธีการตรวจโรคนี้จะวัดสันทานไหมวัดเครื่องวัดไม่ได้เกี่ยวอะไรข้อเท้าเนี่ยนะฮะวัดไปมันก็ไม่ยาวไม่สั้นใช่ไหมไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นตรงปลายละตรงกลางข้อเท้าแล้วนะฮะมันเป็นโรคที่ไม่ต้องมาข้อเท้านะก็ให้ตรวจดูลักษณะทั่วไปนะผิดรูปไหมเขียวช้ำจุดเจ็บอันบวมนี่ให้มุมไปน้อยลงมุมนี้น้อยลงนะฮะแล้วก็กระดกไปน้อยขึ้นพร้อมกับกระดกไม่ใช่กระดกข้อเท้าอย่างเดียวนะข้อเท้าอะไรกระดกนี้ท้าขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นท้ากระดกขึ้นด้วยร่วมกับการกระดกข้อเท้าแล้วก็ทดสอบแรงขีดดูต้องยืนที่หนึ่งนะครับทำไมก็เดินมันก็เจ็บมีที่หนึ่งประกอบกันนะก็ถ้าไม่แรงกับปลายเท้ามันเจ็บมันก็ขยิบขึ้นกันได้วิธีการนวดกำหนดพื้นฐานขาขาหลังเท้าไหมไม่ค่ะไม่ตายแน่นอนนะเน้นประตูมาเน้นข้อเท้า
ข้อเท้ากระดูกพับกระดูกหลังพับเคลื่อนให้เข้าที่ทำครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะทำเรื่องครั้งที่สองเขาไม่ทำแล้วนะทำเรื่องครั้งที่สองนี่เราจะมีการนวดอีกแบบนึงนะนวดรอบจุดเจ็บจะเขียนว่าพับกระดูกที่เคลื่อนให้เข้าที่ในครั้งแรกพอครั้งที่สองให้นวดรอบจุดเจ็บทั้งสองนวดรอบจุดเจ็บด้านนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็รอบจุดเจ็บแต่รอบจุดเจ็บต้องยังเล็กในครั้งที่สองต้องไปด้านใน1 2 3 4 5แล้วนวดเส้นใต้ของเท้า9จุดอันนี้เราจะได้รู้เพิ่มเติมขึ้นมาคำแนะนำคำแนะนำก็ประกอบด้วยความร้อนประกอบด้วยความร้อนเชิงนะยกเว้นในกรณีที่มีอาการบวม24ชั่วโมงแรกเราจะไม่ประคบด้วยความร้อนให้เปลี่ยนประคบเย็นฉะนั้นถึงบัวมา24ชั่วโมงไปแล้วก็ประคบด้วยความร้อนได้เพราะอาหารแสลงแล้วก็ผ้าบริหารมุ้งไปเท้าขึ้นและลงแล้วพอเริ่มหายดีแล้วก็จะให้เวลาประมาณใน 3-4 อาทิตย์นะฮะตรงเนี้ยถ้ามีบวมใน 3-4 อาทิตย์แน่นอนก็ให้ดูที่เองนะฮะเริ่มหายดีเริ่มแข็งแรงแล้วให้ยืนเคลียร์ปลายเท้าก็นวดฝั่งนิ้วมันได้จะดีนะฮะฝั่งนิ้วมันได้ดีครับที่ใครจะถามอะไรไหมครับใครเคยเป็นบ้างก็จะเป็นประมาณ3นิ้วเนี่ยนะโอกาสที่จะเป็นแบบ3นิ้วนิ้วกลางนางก้อยนะแต่ส่วนมากเราจะพบ2นิ้วเนี่ยลอยต่อกันมันการผักกระดูกนะเรามือในเนี่ยออกพร้อมกับที่แรงเนี่ยไถลงด้านล่างที่แรงเนี่ยก็นะพร้อมกับไถลงนะเราบังคับทีละนิ้วนะอันนี้กลางก่อนจับเป็นฝ่าเท้านะบิดดัดขึ้นลงไปข้อหนึ่งดัดนะหลักการก็คล้ายๆกันนั่นแหละฮะจับเมื่อกี้อย่างนี้นะปอบแล้วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นนะอันนี้จับเต็มนะมือเนี่ยจะลองอยู่ใต้ฝ่าเท้าไม่เห็นพวกก็ไม่เห็นนะเห็นก็น่าทักทิ้งนะมือนี่ลองใต้ฝ่าเท้านะแคบๆมือปลดเหมือนเดิมนะปลดแล้วหักลงนะปลดแล้วหักลง
ีละนิ้วใช่ไหมคะทีละนิ้วอ่ะนิ้วบนไม่ต้องขยื่นตามครับขยื่นตามอ่ะขยื่นตามข้อขยื่นตามอ่ะนิ้วล่างก็ขยื่นตามนะนิ้วล่างนี่จะขยื่นตามนิ้วล่างก็ขยื่นตามนิ้วขยื่นตามนะก็นะจับให้เต็มตามมือล่างนี่จะตรงกันเลยตะหักลมหักลมครับลงมาตรงๆนี่แหละฮะเลื่อนมาอีกนิ้วหนึ่งหักลมอีกนิ้วหนึ่งหักลมที่อาจารย์บอกว่าเส้นมันเคลื่อนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกระดูกตรงนี้มันจะพลิกตรงนี้เป็นรอยต่อของกระดูกเอ็นมันเคลื่อนเคลื่อนดูตึงนั่นเนี่ยเลื่อนลงไปนะกระดูกมันเคลื่อนเลยฮะตอนนี้เป็นรอยต่อของกระดูกนะกระต้นนะดันรับผลช่วงนี้นะรถไทยยังเองอยู่นะชิงอยู่แล้วร่วงเลยนะพออีกทีหนึ่งหักนะหักนี่คือหักลงตรงๆอย่างนี้นะเบอร์ล่านี่แหละเราจะดันเอาไว้เบอร์ล่านี่จะดับดันปีอ่ะพลิกตะแคงก้าวไปลงบาร์พอถ้าเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองเมื่อกี้เราไม่ทำแล้วใช่ไหมครั้งที่สองเนี่ยเราจะนวดรอบตรงนี้รอบจุดๆรอบจุดๆครั้งที่สองเฮ้ยแต่จะค้ำอาจารย์อยู่แล้วใครหนูเล็กที่อันนี้คือดันขึ้นนะฮะอันนี้คือดันที่เรียกดันขึ้นทิศแรงเนี่ยมันจะวิ่งข้าวหาอันนี้ดันขึ้นไปรอบกันนะรอบนะแรงคล้ายคล้ายวนรอบกระตุกไหมคะใช่แต่ว่าไม้นี่มันวนรอบเป็นวงรีจานจุดวนรอบคืออะไรรู้สึกได้ครับอาจารย์ล่างนี่ให้สังเกตตัวผมเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นจริงจริงจริงที่เป็นอย่างนี้พอดีผมก็เป็นอยู่ด้วยครับอาจารย์ขอบคุณที่จะเป็นขอบคุณที่จะเป็นกันไปได้ดีรู้สึกได้พอดีเคยไปวิ่งกระโดดข้ามจักรยานแล้วมันพลิกนี่กลับมาดันเลยนี่สองเลยโคนนิ้วโป้งโคนส้นเท้าอยู่ในสามกับยายเส้นโคนเท้ายุกลานขอบล่างก่อนก็จะเป็น9จุดกบกบต้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดที่หนึ่งสุดดาวสองสามสามห้ามีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าตรงจุดที่คนเป็นยึดแรงครับจ้ะฮะยึดแรงต้องฝังเข้าไปเลยเขาลูบมาที่หลังเท้านี่แนวดิ่งนี่นะครับชื่อมันบางเขาบอกเป็นฝรั่งฝรั่งจริงนะฮะแล้วคนพบรอบนี้ชื่อพังกินซ้ำก็เลยเป็นชนิดยางานของรอบนี้ถ้าเทียบกับทางไทยถ้าเทียบกับทางไทยนะผมไม่ได้ใช้ว่าเป็นอัมพฤกษ์ชนิดหนึ่งนะลักษณะของอัมพฤกษ์นี้มีต้อง11อย่างด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปักตะคราบใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโดยมีพระเทียนสามนี่อย่างลักษณะเด่นของพระเทียนสามเนี่ยก็จะเป็นแบบกลุ่มย่อมมันจะมีกลุ่มย่อมไหนมันจะเป็นยังไงเนาะยกตัวสั่นๆเคยเห็นคนแก่บางท่านสั่นเคยค่ะอยู่ตามแนวทางนะแล้วตอนบ่ายนี่นะพวกเราก็จะมีการสอบเดินทางมาพลาดเนาะ
ต่เมื่อกี้ตาก็เดินมาคุณโยนมันมีอาการเป็นแล้วก็การเคลื่อนไหวนั้นควบคุมไม่ค่อยได้นะก็ได้ตามเรื่องให้ที่เรามันมีหลายลักษณะด้วยกันนะมีหลายลักษณะด้วยกันตั้งแต่ประเภทที่ปั่นมันมีได้เป็นระดับกี่พอแค่พอแค่อย่างนี้ได้เห็นไหมอยู่เฉยๆมันก็จะสั่นเยอะเลยฮะไอ้ที่เป็นแบบประเภทซิกเนี่ยขานั่งเนี่ยก็จะกระทืบเท้าตลอดเวลาซิกนี้มองไม่เห็นตามือก็จะสั่นขาก็จะเห็นเลยทั้งหัวก็มีใช่ไหมมีค่ะมีค่ะตามไอ้ประเภทลิ้นเข้าปากก็มีก็คือเวลาอยู่เฉยๆปุ๊บลิ้นมันจะแลบออกมาก็เห็นนะฮะนี่เลยนะไอ้ประเภทที่แลบลิ้นตลอดเวลาก็มีมันมีประเภทที่เอาลิ้นออกมาแล้วอยู่นิ่งๆนะเหมือนลิ้นห้อยเหมือนหมาอ่ะกับอีกประเภทนึงคือลิ้นเนี่ยมันนานาเข้าถูกออกตลอดเวลาก็มีประเภทที่ต้องเคี้ยวตลอดเวลามันเหมือนมียางหมากอยู่ในปากเคี้ยวจับตลอดเวลาจะเห็นนะฮะอย่างนี้ก็มีตาที่พบบ่อยมากเลยที่เรียกว่าเดินแบบคุณยนต์คือเป็นประเภทขาสองข้างนะแขนก็จะหนีบนะแขนจะหนีบแล้วหัวก็ทิ่มๆอยู่นะเท้าเราเดินแล้วมันเดินไม่ออกครับฝอยๆดูไม่ได้เลยครับถ้าอย่างนี้เจอบ่อยนะเห็นเดินรู้เลยคือโรคพาร์กินสันสรุปได้ไหมครับคือเป็นประเภทขาสองข้างหรือเป็นแบบซีกหนึ่งซีกหนึ่งก็เดินมากสั่นแล้วก็แสดงออกในหัวเกี่ยวกับหัวทั้งหมดตั้งแต่หัวสั่นนะตั้งแต่แลบลิ้นลิ้นจุกปากนะตั้งแต่เคี้ยวจับมีหลายอย่างเนาะเริ่มสาเหตุมันจากอะไรภาษาเป็นภาษาระบบประสาทสมองแน่นอนสมองนะมีการเปรียบเทียบเขาบอกว่าเนื้อสมองสาเหตุแรกคือจะเกิดจากความเสื่อมนะความเสื่อมของตัวสมองสมองมันพอพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยสมองมันจะยุบลงเหมือนกับมะพร้าวมะพร้าวแก่มากๆนะข้างในมันจะร่อนใช่ไหมมันจะไม่ติดกับไอ้ตัวกะลาเหมือนอย่างนี้เห็นพวกมีคนทำกะลามะพร้าวเอามาขายสำหรับเหยียบเท้าเนี่ยก็ผ่าครึ่งใช่ไหมแล้วก็มาเหยียบเขาบอกครึ่งละ40บาทนะไม่ราคาจริงข้างบนเนี่ยใช่ไหม40บาทนะผมว่าผมขนมาขายก็ได้นะนะฮะแล้วกะลามะพร้าวนี่ต้องเป็นกะลาตาดีนะถึงจะดีทำให้สามตาไม่ดีตาเดียวนี่มันแตกแข็งนะแต่มันหายากมันนานจะเจอสักลูกเลยนะครับมันเจอแต่สามตานี่มีโอกาสที่จะแตกได้ง่ายสี่สิบบาทก็3ตาค่ะ40บาทก็3ตานะจริงๆไม่ยากหรอกเอาตะไบขัดขนมันออกลบขนมันพอลบขนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปัดจบนี่แหละครับขูดมาตอนเด็กๆผมมีงานถึงมือพวกกระไรเยอะผมรู้วิธีการนะคูดมันจะเลี่ยมนะแล้วกระไรแก่เนี่ยมันจะออกสีดำดำน้ำตาลน้ำตาลกระไรอ่อนมันออกสีขาวขาวกระไรอ่อนเนี่ยเดี๋ยวมันแตกแล้วก็ให้ดีนะทางเล็กเกอร์หน่อยไม่นอนวัดเลยนะกระดาษไปขัดทีแล้วก็ลงเล็กเกอร์40บาทสบายเลยต้น
มีแต่แรงนะตลาดขอสูงใหญ่ๆนะตลาดเนี่ยนะตลาดนี่มาขอขาดได้นะตลาดเนี่ยขอขาดตลาดที่ดีให้คุณแช่น้ำไปก่อนแช่น้ำให้มันอิ่มแล้วก็ใส่ไอ้ถังแก๊สไปโตๆนะถังน้ำมันมันก็ได้ถังน้ำมันเราใส่เชื้อเพลิงไว้ข้างล่างก่อนนะครับจุดแล้วก็ตลาดเนี่ยสูงข้อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆมันค่อยๆลดอุ่นขึ้นมาถ้ามันเมื่อไหร่มันลุกเป็นเปลวเมื่อไหร่นะก็เอากระสอบเนี่ยชุบน้ำแล้วก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงพอไฟมันดับเราก็ปล่อยให้มันคุกคุกไปเรื่อยๆจนเราดูแล้วว่ามันขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็ใช้วิธีใดมาก็คือเอากระสอบชุบน้ำแล้วก็ปิดละแล้วมันก็ดับไปเองครับมันกลายเป็นถ่านกะลาแต่ยุคนี้มันคงไม่ค่อยได้ใช้ถ่านไหนนะถ่านแก๊สเยอะละถ้าเป็นความรู้เยอะนะคุยเรื่องอะไรแกก็รู้ไปหมดละครับแต่กะลามะพร้าวคือข้าวสีมะพร้าวใช่ไหมเนื้อมะพร้าวเนี่ยเนื้อมะพร้าวแก่เนี่ยมันก็จะร่อนคือชั้นเนื้อมะพร้าวกับชั้นกะลาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ติดกันเนื้อสมองของเราก็เหมือนกันกะโหลกมันอยู่ปกติกะโหลกมันแข็งนะพอเนื้อสมองมันเหี่ยวมันก็มีช่องว่างระหว่างกะโหลกกับเนื้อสมองเมื่อเกิดช่องว่างร่างกายทำไงก็จะหลั่งน้ำเอาไปอุดรูช่องว่างน้ำนั้นก็จะกดเนื้อสมองนะเพราะฉะนั้นพวกการผ่าตัดช่วยเข็มรั่วความกินสารก็คือว่าเขาก็จะฝังท่อนะเอาน้ำที่ร่างกายหลั่งออกมาเนี่ยให้มันไหลลงกับออกซะต่อท่อเมื่อมันไม่มีน้ำไปกดเนื้อสมองเนื้อสมองก็จะไม่ค่อยเป็นอันตรายนะหรือป่าช้าลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะความเสื่อมความเสื่อมของหลอดเลือดในสมองที่เรารู้ไปแล้วก็คือประมาณอายุเท่าไหร่60 ปีนะสมองก็เหมือนกันฮะเมื่อหลอดเลือดมันเสื่อมตัวสมองก็เสื่อมก็ประมาณ60 ปีขึ้นไปเหมือนกันอันที่สองคือกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี่เป็นส่วนเป็นโครงสร้างของร่างกายถ้ากรรมพันธุ์สมองแข็งแรงหลอดเลือดแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยเป็นไรนะฮะถ้ากรรมพันธุ์ไหนที่สมองนี่มันแก่เร็วนะเอาไปแย่ไปเมื่อเร็วนี้ก็มีข่าวใช่ไหมที่คนนึงแก่แบบรุ่นเร็วเลยนะเด็กอายุเท่าไหร่15แก่มันคนอายุ60คือเซลล์มันอะไรมันแก่อยู่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวโรคของตัวกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งต่อไปก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสมองขาดออกซิเจนมันก็ทำให้สมองตายได้นะไม่ว่าจะเป็นการนอนกรนไม่ว่าจะโดนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะสมองไม่ค่อยได้รับออกซิเจนหรือว่านอนกระทบกระเทือนต่อตัวเนื้อสมองโดยตรงเช่นพวกอุบัติเหตุนะอาการแม่ที่คนจีนสมัยก่อนนะแสดงความกตัญญูเอาหัวโขกกระเทือนนะโขกเข้าไปเนื้อสมองกระเทือนหมดละเพราะว่าคนจีนยุคก่อนนะอนาคตได้คงเป็นโรคไฮจินสันเยอะเนาะเป็นของที่เนื้อสมองมันแย่หมดอ่ะแต่ว่าคนจีนสมัยก่อนก็อายุไม่ยืนนะไม่เกิน60ตายก็สักก่อนเองก่อนที่จะเป็นโรคนี้เป็นความโชคดีหรือเปล่าอาจจะเป็นความโชคดีก็ได้เนาะพวกโดนสารพิษพวกโดนสารพิษนี่ก็มีพวกสารตะกัวนะ
ล้วก็ไอ้พวกมันกระเด็ดนะไอ้พวกถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็มีส่วนนะพวกที่กินยาอะไรนะสำคัญบ้างไหมผมคิดเลยผมคิดเลยเองก็บอกว่าส่วนนี้นะไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยสมองก็หลอมนะไม่ปิดนะอารมณ์จะขำพวกนี้มันดาวคือมันนะในหัวคิดเลยสมองเด็กนะคนไม่รู้เอ๊ะมันอะไรวะถึงเส้นเลือดมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ่ะเอามือไปคำไปแคะมาดูเสร็จแล้วคนนี้โตมาเป็นยาทุกเลยพวกยาพวกยาลดความดันเนี่ยกินระยะยาวแล้วมีผลต่อต่อเนื้อสมองเพราะว่ายาลดความดันเลือดมันก็ขึ้นไปในสมองไม่พอดีพอยาพวกรักษาโรคซึมเศร้าทั้งหลายยารักษาโรคซึมเศร้าทั้งหลายนะฮะตอนนี้ผมก็รักษาคนนึงก็เป็นเขาเรียกโรคจิตนั่นแหละจริงจริงแล้วก็เจออยู่หลายคนเหมือนกันนะก็ต้องมองรอบตัวก็คือว่าตั้งแต่หูแว่วเลยตั้งแต่ประเภทที่พอรู้ตัวบ้างปัญหาจิตเวททั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะมียากินไอยากินพวกนี้นะก็จะมีส่วนทำให้เป็นพากินสันง่ายรวมถึงพวกยานอนหลับกินมากๆก็จะกลายเป็นโรคนี้ได้มันมีผลต่อระบบประสาทสมองพวกเส้นเลือดสมองตีบเลือดไปเลือดสมองไม่ดีเหมือนกันนะพวกเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยโรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่สมองสั่งการเป็นโรคที่สมองควบคุมประสาทสั่งการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ปกติสมองคุมการสั่งการการเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่ปกติก็จะแสดงออก4ลักษณะด้วยกัน4ลักษณะเนี่ยสั่งเกร็งเคลื่อนไหวช้าแล้วก็ทรงตัวไม่ดีมีการสั่นมีการเกร็งเคลื่อนไหวช้าแล้วก็ทรงตัวไม่ดีนอกจากนี้แล้วตัวอื่นประกอบนะรอบนี้เขาจะมักเรียกว่าเสือยิ้มยากก็คือจะเป็นคนหน้าบึ้งนะไม่ยิ้มเหมือนหน้าไม่ใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลากินอะไรก็มักจะสำลักง่ายมันเป็นกินอะไรนี่มันสำลักนะคือสมองมันจะสั่งงานรับมือข้ามกันจะสั่งให้เหยียดนะสั่งแล้วแต่มันไม่เหยียดก็เลยเหมือนกันนะสั่งให้กลืนแต่มันไม่กลืนมันดื้อนะมันดื้อนะแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยอีกอย่างก็คือท้องผูกเพราะปลูกเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยมันเคลื่อนไหวช้ามันไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะก็จะเกิดปัญหาเรื่องท้องผูกตามมาแล้วก็น้ำลายมันก็ยืดนะเพราะแกไม่ค่อยกลืนนะกลืนไม่ค่อยได้วิธีการตรวจมันก็ดูลักษณะทั่วไปทั้งนาถ้าเดิมใบหน้าเขาเป็นคนยิ้มง่ายแล้วตาก็แข็งแข็งนะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเป็นเรื่องฝันเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยถ้ามีการฝันหัวฝันนะแขนขาฝันอะไรทั้งหลายเลยมันเป็นลักษณะหนึ่งของมันเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหมอเขาตรวจแบบเครื่องมือทันสมัยเสร็จเรียบร้อยละคนไข้เขาก็รู้ว่าเขาเป็นพาร์กินสันอ่ะ
การนวดการนวดนี่มี2ส่วนด้วยกันการตรวจจะมีข้อนึงถ้าตรวจแบบโรคสัญญาณ4สัญญาณ5ด้วยถ้าเราพบว่าคนเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยคอมันจะแข็งมีปัญหาโรค4สัญญาณ4สัญญาณ5แล้วนานมากไม่หายครับประคับคอคนไหนที่ไม่ได้รักษาเลยเนี่ยประมาณ2ปี3ปีเดินไม่ได้แน่นอนข้อมันยึดครับปัญหาที่ซ้อนก็คือข้อยึดติดโรคที่มีปัญหารอยโรคทางสมองนะบอกได้เลยว่าไม่มีศาสตร์แขนงใดที่จะทำให้หาย 100% อะไรนะอ๋อเด็กๆล่ะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันตอนนี้คุยเรื่องผู้ใหญ่ครับเด็กก็มีครับเด็กก็มีคล้ายๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือพาร์กินสันในเด็กนั่นแหละแต่เราเรียกอัมพาตสมองใหญ่แทนคล้ายกันแหละแต่เด็กไม่มีสันแค่นั้นนะเด็กไม่มีสันแต่ผู้ใหญ่มีสันด้วยอันนวดเนี่ยสูตรที่เราเน้นรักษาโดยตรงก็คือนวดคล้ายๆโรคสัญญาณ4นะครับก็คือพวกที่เหมือนบ่าสัญญาณ5สัญญาณ4หลัง4เมื่อไหร่เส้นโค้งคอศีรษะด้านหลัง1 2 5จอมประสาทจุดนี้เขาเรียกจุดคนบ้านะครับจอประสาทตอนนี้คือส่วนสำหรับปรับสมดุลทางสมองส่วนสำหรับปรับสมดุลทางสมองเสร็จแล้วให้แก้ตามอาการเสร็จแล้วให้นวดแก้ตามอาการถ้าประเภทเดินแบบคุณยนต์กำหนดขาของข้างนะพื้นฐานขาเปิดประตูลมต่อไปไหมหลัง1 2 3ขาด้านนอก1 2 3 4ข้างหน้าขาด้านในก็1 2 3 4ข้างหน้านวดทาง2ข้างนี่ก็เท้าด้านหน้าหรือนี่ก็เท้าแบบสัตว์ที่กับสมองฝ่อคล้ายกันพาร์กินสันก็เป็นสมองฝ่อชนิดหนึ่งเป็นประสาทก่อนเด็กก็เป็นประสาทเออเป็นประสาทว่ะแต่นี่ก็ท้าก่อนเป็นประตูไม่ก่อนเป็นนี่ก็เป็นประสาทไม่ได้ก่อนเลยนะนี่ก็ท้าก่อนประตูนี่ก็ท้าก่อนถ้ามีแขนหนึ่งหลังพื้นฐานแขนในสัญญาณ5แขนในพื้นฐานแขนนอกสัญญาณ5แขนนอกทางแขนเนี่ยทางแขนเนี่ยจะมีจุดเพิ่มเติมขึ้นในจุดหนึ่งหน้านิ้วโป้งหน้านิ้วโป้งตรงนี้นะครับปอดเข้าไปแล้วปอดหน้ามือโป้งปอดตอนที่จบสัญญาณ5แขนด้านนอกปอดหน้ามือโป้งเป็นจุดเพิ่มเขาเป็นจุดเลยถ้าออกทางหน้าเราก็รวบศีรษะด้านหน้าร่วมไปด้วยศีรษะด้านหลัง5จุดศีรษะด้านหน้า5จุดแยกข้อมูลด้วยไหมคะ
ถ้าจุดแยกข้อมือให้ต้องครับให้ต้องเนี่ยมันจีบลมปังนะครับลมรอบอื่นใช่ไหมก็ดูตามรอบนะครับตามรอบบางทีอาจจะเป็นปัจจินต่างของมันโดยตรงนะครับพบเยอะเหมือนกันนะรอบนี้ทั้งรอบแก้ตามต่างแก้ตามต่างจุดที่รักษาก็คือสูตรแรกส่วนที่สองก็คือแก้ตามอากาศดูตามสภาพข้อนั้นมันยึดกันเน้นมันข้อนั้นแหละสมมติว่าทางขามันสั่นมันเกร็งหัวเข่างอไม่ได้คุณก็ต้องเอาสูตรจากคนบวกเข้าไปอีกนะแก้ตามอากาศนะตัวหลังนี่คือแก้ตามอากาศคำแนะนำถ้ากินอาหารประเภทบำรุงสมองงดอาหารประเภทเลือดไหลเวียนไม่สะดวกถ้าบริหารพวกนี้จะให้บางทีมาอะไรเนี่ยมันบริหารไม่ได้ใช่ไหมทรงตัวไม่ดีก็ให้บริหารบนที่นอนการนอนบนฟางเพื่อให้หลังเรียนกลับมาได้ข้อมูลได้ยิ้มมือได้ข้อไหล่ข้อศอกใช่ไหมภาพที่สองจะเอามือจับประมาณกันแล้วดับขึ้นทางหัวอันนี้ได้ปอดได้ข้อไหล่ถ้าที่สามกระดกไปเท้าขึ้นมุมไปเท้าลงอันนี้ก็ได้อันหัวข้อได้ข้อเท้าได้ดึงเท้าใช่ไหมภาพที่สี่ภาพที่สี่ชันหัวข้อขึ้นชันขาขึ้นหนาดูวางข้างตัวนะยกก้นแต่ว่าบางทีคนแก่มากๆท่านี้มันทำไม่ได้นะกระดูกหลังมันคดร่วงเรื่องดูพิจารณาดูพิจารณาไปถ้ายกได้จะดีจะช่วยเรื่องแนวกระดูกสันหลังแนวสะโพกนะท่าที่ห้าก่อนเข่าชิดอกทีละข้างก่อนดึงขึ้นมายืดข้อสะโพกตรงนี้เอ็นข้อเริ่มหดนะครับอันนาและเอ็นข้อหมดนะมันต้องยืดมันนะอันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานนะถามว่าท่าอื่นทำได้อีกไหมเช่นยกหัวมองไปท่าตัวเองทำได้ไหมได้ได้ฮะดูเป็นรายไปนะแต่เดี๋ยวเราทำได้ไหมว่าท่าบิดตัวตะแคงตัวนะแล้วบิดท่านี้ก็ทำได้ไหมแต่ถ้าแข็งมากๆเราก็ดูเลื่อนๆไปครับเพราะบางทีปิดแล้วมันเคล็ดเลยครับเมื่อกี้มีเพื่อนถามเส้นบาดาลที่ฝูงตรงไหนได้ขอบเท้าอ่ะข้อเท้าด้านไหนนะครับข้อเท้าด้านไหนเส้นเดียวด้านไหนข้อเท้าด้านไหนเส้นเดียวเหรอเส้นบาดาลแล้วก็มีเพื่อนถามว่าเมื่อกี้เขาลองรั่วแล้วเขามีความรู้สึกวิ่งเหมือนที่กดหูมีใครถูกพ่อเราวิ่งเหมือนที่กดหูบ้างเกิดอำนาจเกินแล้วมันมาไม่ถึงแต่ว่าอาจจะมีลักษณะหนึ่งคือเรื่องปฏิกิริยาสะท้อนกลับต้องมาถามว่าความร้อนนี่มันจะเป็นลักษณะของปฏิกิริยาสะท้อนกลับอาจจะมีบางคนเท่านั้นนะทำให้ทุกคนแบบนี้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณพ่อเราวิ่งมาทุกค